วัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอึ้งการบ้านเด็กประถมยักษ์เทียบเท่านักศึกษาแพทย์ปี2พ่อแม่แห่แชร์จะสอนยังไงล่าสุดก็เป็นดราม่าเมื่อผู้ปกครองแชร์การบ้านของเด็กๆซึ่งระบุว่าเป็นการบ้านของเด็กป.4แต่เมื่ออ่านจดแล้วงานนี้พ่อแม่ผู้ปกครองถึงกับต้องเอามาแชร์ให้ชาวเน็ตช่วยด้วยเพราะยากมากจริงๆโดยการบ้านดังกล่าวเป็นภาษาอังกฤษที่ถามว่าส่วนประกอบใดที่เป็นแผ่นบางอยู่นอกกระดูกกะโหลกศีรษะโดยมีคำตอบให้เลือก3ข้อคือ 1. เยื่อหุ้มกระดูก 2. กระดูกเนื้อโปร่งและ 3. กระดูกส่วนแข็งเพจ Infection ง่ายนิดเดียวซึ่งเป็นเพจทางการแพทย์และสาธารณสุขได้ระบุถึงเรื่องดังกล่าวว่าการบ้านป.4 นี่มันวิชากายวิภาคศาสตร์ Anatomy นักเรียนแพทย์ปี2นะเฉลยส่วนประกอบใดที่เป็นแผ่นบางอยู่นอกกระดูกกะโหลกศีรษะนี่เป็นศัพท์เฉพาะทางการแพทย์นะป.ล.พ่อหมอหลวงเมืองทิพย์เรียนอังกฤษตอนป.5 Bad Rat Cat Dog อย่างไรก็ตามผู้ปกครองได้แชร์ภาพของการบ้านเด็กๆในยุคนี้และเนื้อหาการเรียนการสอนว่ามีความยากและเนื้อหาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างซึ่งกลายเป็นประเด็นถกเถียงกันว่าเด็กสมควรต้องเรียนยากขนาดนี้หรือไม่อย่างไรหรือเป็นเพียงแค่การเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยแค่นั้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ